ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะไม่ใส่ชุดเดี๋ยวไอ้หมอนั่นไม่ใส่ชุดไม่น่ารอดเขาบอกว่าดาเมจนี่มันแบบอิกนอร์ใช่ไหมไม่สนใช่ไหมแล้วใส่ชุดมาทำไมล่ะก็มาตัวเปล่าสิในเมื่อใส่ชุดเราไม่ได้ช่วยอะไรตีปกติมันยังแรงอยู่ไงปะทูตีปกติเป็นโนมอนสกิลเป็นอิกนอร์แต่ว่าบางสกิลก็เป็นโนมอนที่จะแรงเป็นพิเศษเออผมมันมีโนมอนปนอิกนอร์อยู่อิกนอร์ครึ่งแล้วก็ไอดาเมจธรรมดาอีกครึ่งเฮ้ยกบเขาเอากบมาไว้บนหัวดีนะตัวมันเล็กเอามาถูไม่ไปขยายกบไปตัวใหญ่อะทำร้ายจิตใจเกินไปแล้วแต่มอนซัมมอนมันดูค่อนข้างน่ากลัวนะไม่รู้เนี่ยอันนี้เป็นเซอร์ไวเวลหนึ่งในเซอร์ไวเวลที่อะไรทำไมมีเขาคนมีเขามีเขาเหมือนยูนิคอร์นเลยอะเอานั่นใส่เหรอใส่ได้เหรอมีใส่อะไรไม่ซูเหมือนกันเนี่ย PVE แล้วอย่าบอกนะพวก VEP ไม่มากันนะกี่โมงแล้วฮะเอ็นล็อตเหรอเอ็นล็อตเวลาอยู่บนหัวมันกลายเป็นหัวยูนิคอร์นเลยเนี่ยไม่แน่ใจแต่มันก็คือเอ็นล็อตเลยค่ะใช่มันคือเอ็นล็อตเนี่ย NVC Repair ซ่อมทุกอย่างในตัวก็ถึงนะแล้วหมวกอเมทิสที่มันมีคนหนึ่งคนมีในเซิร์ฟอะใครเอามาใช้ทำของหรือเปล่าหมวกอ่ะพร้อมหรือยังคนมีแค่นี้หรอไปแล้วเฮ้ยใครจะเข้าไปตีมีคนนอนรอแล้วอะยังไม่ทันได้ทำอะไรเขาก็นอนแล้วเรียบร้อยมันกินไปแล้วหนึ่งศพโอ้เจ็บหายต้องบอกเอาว่ากดทิ้งมั่วๆจะหายเลยโอ้ยอู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่สิโอ้เอ็มโอสามดูดีกว่าเว็บทำไมมันเอ็นพีซีตามนี้อ่ะโอ้โหโดนชาวบ้านโดนชาวบ้านไล่ฆ่าใช่มันตามมินกรุ๊ปเลยโอ้จะเหลือหรืออะไรอะไรอะไรสไตล์อะไรสไตล์โอ้ยังฆ่าชุดนี้แล้วไม่หมดเลยโอ้แล้วตอนเนี้ยสัมมอนสแต็กแล้วคนมันไม่พอฆ่าลูกน้องไม่ทันโอ้ยเขาลูกน้องมันเดือดโอ้โหโอ้โหโอ้ผมว่ารอบนี้ตึงแต่ผมเพิ่มรางวัลเป็น2ดอกนะได้จะตายอีกแล้วเนี่ยจอนจอมอนมันตามจากทางนี้เลยไหวไหมเนี่ยไหวเดี๋ยวก็เรียกให้คนมาช่วยเดี๋ยวพอเขารู้ว่าโหดเขาก็จะมากันค่ะนี่ไงพอเนี่ยพอเราเข้าหลังได้ก็ตีได้แล้วค่ะอ่าฮะโอ้โหอุ้ยฆ่าไม่ทันใช่ผมว่าฆ่าไม่ทันแต่คนอยู่เยอะแต่มันไม่มาเวอร์บอสเหรอพวก VIP วิตีอ่ะนะโอ้โหเอแล้วก็เห็นก็เลือดรถมันเนี่ยรถอยู่มีคนตีอยู่ส่วนอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งคือลากมอนอ่ะ อีกกลุ่มหนึ่งคือลากมอนอ่ะวิ่งหนีอย่างเดียวเออตกใส่ต้องเล่นธนูเอ้ยตายอีกแล้วเหลือคือ FK เหรอคะไม่ถือหัวบอสกันเยอะนี่นาตัวตัวสุดท้ายนะครับเฮ้ยเขาฝั่งไหนเดี๋ยวเขาหล่นได้แล้วเน่ตีไปเลยก็คือเนี่ยไงปทูบอกแล้วทุกคนไม่ได้ยืนนิ่งแน่นอนโอ้โหโดนไล่ไม่หยุดเลยใช่โดนไล่ไม่หยุดเลยโอ้เออชาวบ้านเลือดรีเจนไม่ทันอ่ะมันต้องใช้แอปเปิลทองคำแล้วอย่างนี้เอ้ยเครือตาย
โอ้ยไอ้รถกระเลมูมันยาวอยู่แล้วด้วยอ่ะอื้อหือมันรีเจนไม่ทันเลยไงนี่ไงให้นักธนูเออให้นักธนูจัดการเออดิ่งออกเอ้ยดีดีดีเออโอ้โหโอ้โหเฮ้ยจิ้มไว้เดี๋ยวเรื่องนี้อ้าวไม่ใช่นี่เออเออโอ้ใช่ขอยิงด้วยโอ้ยจับวันเฮ้ยอันนั้นตีตีเคียอะไรตีขี่คอเออเออโอ้มันตามใครก็ตามคนหนึ่งเลยนะไอ้พวกสุฝูงมอนเนี่ยโอเคขอหัวไงอุ้ยเจ็บ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 เออถึงหลอดแล้วถึงหลอดแล้วมันสู้ไม่ได้อ่ะจอดเนี่ยโดนปุ๊บตายปั๊บเลยแต่ว่ามันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเพื่อไม่ให้มีพวกที่แบบยืนนิ่งรออย่างเดียวเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะแล้วคนที่ตายไปแล้วอ่ะที่บล็อกอะไรตายนี่คือเศร้าเลยนะก็ต้องเศร้าสิยังไงรอละรอละเป็นสายรอไอ้ล้นกระเล็มละโอ้โหชาวบ้านมาเออโอ้โหบอสมันไม่ได้โหดนะแต่แค่ลูกกระจกมันเยอะจนเคลียร์ไม่ทันมันแตกแล้วอะลูกสต็อกไอ้เรื่อยลูกกระจกมันแตกอุ้ยแล้วลูกกระจกของไอ้เนี่ยแก้โคตรก่อนได้ไหมไอ้พวกตัวพวกนั้นอะเดี๋ยวผมแก้เรื่องแซมมอนก่อนแล้วกันโอ้โหเอาเลยไหนบอสบาร์ไม่ขึ้นโอ้ระยะต้องใกล้มากใช่ไหมถึงจะได้รางวัลเนี่ยเกี่ยวไหมไม่ใกล้มากครับก็ไกลอยู่แหละแต่แค่โอเคเดี๋ยวปรับคูลดาวน์แซลมอนนะเออส่วนใหญ่ก็โดนเดี๋ยววิลเลนเจอร์เลเวล1ก้านี่แหละโอ้โหโอ้ยตีกันยังไงตายกันเนี่ยอุ้ยถนนลงโอเคเดี๋ยวลดจำนวนแซลมอนลงหน่อยก็แล้วกันนะเคลียร์กันว่าทันใช่เคลียร์กันไม่ทันเลยแต่ก็ยังว่าแหละคือคนมันไม่ได้เข้ามาเวอร์บอสหมดไงค่ะอ๋อหรือเปล่าสกิลโอ้จะไม่ลดตัวเลยมันใกล้ตายแล้วนะเนี่ยก็ใกล้แล้วก็ระวังด้วยแล้วกันนะชาวบ้านโอ้โหเอ้ยทุกมันแบบเลือดลิ้นเจนไม่ทันอ่ะจอร์ดมันต้องปักบีคอนให้คนแล้วแหละเอาไม่ได้มันต้องเตรียมยาเหรอยาลิ้นเจนมันต้องมีบีคอนไงมันเยอะไปอ่ะปักสิแต่ก็กลางเลยไปเลยตอนนี้ใครโดนทาร์เก็ตนี้แบบต้องวิ่งอย่างเดียวแล้วอ่ะโอ้โหรอดยากอ่ะเออโดนแดงข้างหลังเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคิวนี้ออกก่อนคิวอะไรคิวชาวบ้านม็อบเออคิวชาวบ้านออกเยอะไปม็อบ KILL มันชื่อ W เฮ้ยบอสใกล้ตายแล้วมอนวิ่งถอยเยอะมากเลยเออล้างให้หน่อยเออเออผมพอล้างให้ก็เห็นว่าคนอื่นก็เข้ามาเยอะนะแต่แบบมันต้องหนีชาวบ้านด้วยคนก็เยอะโอ้ยไอ้รถโกเลมปะทูโดนเล็งด้วยดูโดนนี่ปะทูหลายศพแล้วนะรอบนี้ห้าหกศพแล้วจ้ะเฮ้ยบอสใกล้ตายบอสใกล้ตายมีคนตายไอ้จะบอกอะไรก็ตายย้ำย้ำเอ้ยเออเรียบร้อยโอ้ยกูตายโอ้โหได้กูเจได้กูเจโอ้ยฝูงหมูจอดมันไม่รอดโอ้ยผมเพิ่งเห็นฝูงหมู
จอดมันยากไปสงสัยต้องปรับเกมโหมดลงเหรอเออปรับเกมที่มือเขาลงตอนนี้มันเป็นนอร์มอลค่ะเป็นอีซี่ไหมอ่าฮะมันวันฮิตอยู่ไหมไม่ใช่เวฟเดี๋ยวนะดิฟฟิคัตเวฟเวฟอ่ะดิฟฟิคัตอีซี่แล้วค่ะโอ้เวฟที่สองเดี๋ยวนะอันนี้คือมอนเวฟสองจริงเหรอสลามคิงรอดไม่รอดมีเวลว่าจะไม่รอดกันโอ้ยสลามกิงมันเยอะไปอ่ะเคลียร์ยังไงเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูก่อนอัญเชิญเวฟที่สองทำไมมันเป็นอัญเชิญเวฟสามอ่ะเดี๋ยวผมเขียนน่าจะเขียนสกิลผิดตอนมันตายซัมมอนออนเดตเลือดมันไม่ลดนะเนี่ยแต่เดี๋ยวผมสงสัยทำไมหมูมันออกมาเยอะจังอ่ะหมูมันเหมือนออกจากตัวสลามมาเลยค่ะนั่นน่ะใช่มันก็ออกจากตัวแหละถูกแล้วแต่ว่าผมงงจำนวนเฉยว่าทำไมจำนวนมันเยอะขนาดนี้โดนกิงสลามค่ะโอเคพาซัมมอนมันทิ้งไว้ก่อนน่ะเกิดรอดใหม่มาอีกแล้วค่ะเออมันเกิดกี่ตัวเยอะไปยากไปยากไปจอดเอ้ารอบไปแล้วบอกว่าง่ายไปก็เลยปรับขึ้นมามันยากตรงที่ว่ามันลูกซัมมอนเยอะแล้วทำให้เราตีบอสไม่ได้อ่ะซัมมอนไม่มันต้องมีกลุ่มนึงที่คอยฆ่าซัมมอนไงกลุ่มนึงที่ต้องฆ่าบอสถ้าจะซัมมอนมันตียากอะซัมมอนเราโดนถ้าซัมมอนก็ตีเราตายแล้วอะอ่ะฮะถ้าซัมมอนเราก็ไม่รอดแล้วค่ะดูดิโดนเงี้ยมเงี้ยมก็ตายแล้วปิดแร่เดี๋ยวนะโอเคสกิลนี้เป็นสกิลซัมมอนโอ้แค่ยืนเฉยๆก็โดนด้านหลังได้อ่ะยากไปซัมมอน3อัญเชิญเซลอัญเชิญแค่ครั้งเดียวโอ้โหแต่นี่มันอัญเชิญมาต้อง3รอบแล้วนะคะอ๋อครั้งละ6ตัวนี่อัญเชิญอีกแล้วเนี่ยอือหือมัน50วินาทีอ่ะถ้า50วิข้ามไม่ทันมันก็จะเซตต่อไปก็จะมามันไม่ทันค่ะเพราะว่ามันถึกมากลูกมันอ่ะแล้วแรงอ่ะลูกมันตีแรงมากลูกมันไม่ใช่ตีนิดเดียวตายนะต้องตี4ทีนะเดี๋ยวเพิ่มคูลดาวน์ก่อนจริงๆข้ามบอสแล้วเนี่ยโอ้โห50เป็น80โหยเป็น3นาที5นาทีไปเลยค่ะเฮ้ยเราใช้เวลาตีแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีลองก็เป็นเครื่องตีดูไหมเฮ้ยเราใช้เวลาตีตัวหนึ่งตัวเรามันคุณมันมีอย่าคิดอย่างนั้นคุณมันมีต้องคิดว่าเราตายไปกี่รอบที่เราจะตีมันหนึ่งตัวตายนะนี่ประตูวับตายเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยคิดเวลาโดยรวมเพราะตัวหนึ่งใช้เวลาประมาณ10นาทีแล้วมันมีกี่ตัวมันมีเยอะมากเลยไม่ถึงบอสนะโอเคเอาไปหมดสกิล5นาทีเรียกทียังฆ่าไม่ทันเลยค่ะดูดิโอ้5นาทีเรียกทีผมว่าฆ่าทันอันนั้นก็เกินอันนั้นดูถูกผู้เล่นเกินไปดูถูกผู้เล่นอะไรดูตายกี่รอบแล้วอันนี้มันแค่ไม่มีคนคอยเคลียร์โอเคมันมีแต่มันสู้ยากโดนตีนไม่กี่ทีก็ตายแล้วน่าสงสารสงสารตัวเองอ่ะจนเกาะนี่ครึ่งตัวแล้วนะไม่มีเวลาได้ตีบอสเลยนี่อ่ะบอสตัวนี้10นาทีแล้วค่ะยังฆ่าไม่ได้เลยไม่ถึง10อ่ะไม่ถึง10ตัวที่แล้วเพิ่ง10ตัวที่แล้วอ่ะ10ไม่ใช่หรอใช่อันนี้อ๋ออันนี้เนี่ยเพิ่งผ่านเพิ่ง5อันนี้9นาทีค่ะมันไป9นาทีแล้วค่ะปึ๊ดคิงสลามฆ่าคนได้ยังไงฆ่าคนได้ยังไงแค่อยู่ใกล้เราก็ตายแล้วมันกระแทกมาค่ะกระโดดกระแทกอ่ะนะฆ่าคนได้ยังไงโอ้ยแล้วมันนี่ดูดิโอ้ยจะตายอยู่แล้วคือเลือดไม่เคยได้เต็มหลอด
สแลมสแลมแรงจุงแรงก็มันกิงสลามเป็นตัวที่ไม่สามารถตีระยะใกล้ได้เลยค่ะอ่ะฮะแรงมากตียากตียากมากมันถามว่ารอบนี้ปะทุตายไปเท่าไหร่แล้วตายเยอะมากโอ้โอ้ดูดิไม่ต้องตีอ่ะแค่ก้าวไก่ก็สลบแล้วธนูไงวะทูวะธนูมายิงมีที่ไหนแล้วไม่มีอ่ะไม่มีโอ้ไม่เตรียมธนูสักหน่อยละเอาไม่มีธนูเลยมีเวลาที่ไหนไปเตรียมอันนี้ก็วะทูก็ตีหมูตีหมูได้ไงแค่เข้าใกล้หมูเราก็ตายแล้วอ่ะนั่นเห็นไหมโอ้อันนั้นหมูมันพุ่งหมูมันพุ่งก็คุณมันมีหมูมันแรงมากใช้เวลาในการเกิดใหม่หลายรอบมันเนี่ยเอาบอกว่าไม่มอนไม่โหดเลยไอคนที่บอกว่ามอนไม่โหดนี่มันได้มาตีไม่น่าจะได้มาตีนะดูจากลักษณะแล้วอ่ะก็เออบอกว่าไอมอนไม่โหดแล้วปรับให้มันเก่งขึ้นหน่อยนี่ไงเรียบร้อยอืมโออันนี้คือยิงระยะไกลเออเลื่อนมันต้องมีเจนได้อ่ะครบขอเถอะแท่งวีคอนน่ะได้ไหมจอนมันรีเจนสู้ไม่ได้ดิอย่างน้อยมันก็ได้รีเจนนิดๆหน่อยๆว่ามันสู้ไม่ได้จริงๆมันความเสียหายจริงอ่ะยังคือเราไม่ตายในวันหนึ่งฮิตค่ะแต่ว่าเราจะตายในฮิตที่2ที่เราเลื่อนน้อยอ่ะอ่าฮะก็ใช่อันนั้นต้องเตรียมยามาโอ้โหยาฮิวยาเออวิทยากันไฟอ่ะไปซ่อมของก่อนดีกว่าไปซ่อมเกาะก่อนหมูสองหมูตรงนั้นอีกนิดหน่อยโอ้โหดูดิตายกันเท่าไหร่แต่รอบซ่อมระยะหรอไหนเฮ้ยใกล้ตายแล้วนี่เออไม่ใกล้เลยนั่นเหลืออีกเป็นข้อไอ้ข้อโอ้แต่เป็นตัวที่แปลกนะสกิล LE แรงได้ยังไงสละแรงค่ะเพราะมันไกลด้วยมันไกลจากตัวมันประมาณเกือบ5บล็อก10บล็อกอ่ะปกติ AOE มันจะไม่ทำงานไงปะทูผมเลยสงสัยไงว่าทำไมบอสสลามมันใช้ AOE ได้นั่นแหละไม่รู้เหมือนกันเนี่ยดูดิต้องมีเต็มนักธนูจัดการเท่านั้นแหละกำลังเป็นกำลังใจนักธนูเออคนธนูไฟใช่รอบหน้าเราต้องเล่นธนูแล้วไม่หยุดยั้งมันใกล้ตายแล้วยังเนี่ยใกล้ละใกล้ละเออโอ้ยตายคนตีประชิดนี่คือตายรัวๆเลยตายตายตายมันใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วตายแล้วเหรอเฮ้ยตายแล้วอืมตอนนี้แกเป็นเราไปเจอเราไปเจอลูกน้องเราเวทไม่โหดมั้งจริงเหรอตายไปกันกี่คนแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่โหดนี่คือแบบตายกันเท่าไหร่โอ้นี่มันคือวัวเดิมสิมันคือน้องวัวใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันไม่ใช่น้องวัวเลยน้องวัวไม่มีสกิลเซตนี้เฮ้ยมันคือตัวอะไรอันนี้ลามเวเจอร์ไงเออก็วิเออถ้าแบบนี้ยังมีแววว่าจะสู้ได้ตัวนี้ถือว่าเบาลงมาเยอะอันนี้บอสตัวที่4นะบอกไว้ก่อนตอนนี้เราข้ามตัวที่2มาเมื่อตะเกียไอ้สลามตัวที่3แล้วตัวที่2ไม่มาเหรอคะมันหายไปไหนใส่เลขผิดมาแซลมอนตัวที่3อ๋อเนี่ยอันนี้แก้แล้วไม่เป็นไรก็เท่ากับถ้าได้ค่าบอสตัวสุดท้ายก็คือได้3ดอกไม่เป็นไรอะตอนนี้รางวัลเยอะแค่ไหนก็ได้เพราะว่ามันยากเหลือรวมดูสิกันสู้ๆเรานักธนูยิงไปตีไปตีอยู่แล้วแหละเออเอาทักนี้ตายไปสิบรอบแล้วค่ะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแค่ถือว่าตัวนี้ง่ายสุดแล้วหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ที่มันจะง่ายสุดแต่ลูกน้องตีแรงเฉยๆอย่างน้อยคือแบบสลามมันโหดบ้างไงค่ะอันนี้เราก็รู้สึกมันง่ายมากขึ้น
อือฮึไปไหนล่ะนั่นไงนี่ดีนะเอาพุมายิงเหรอโอ้ก็นึกอยู่ว่าเอาอะไรมายิงเอาผู้ยิงอืมไอ้คำว่า sorry can't be repeated here เนี่ยสามารถปิดได้โดยใจต้องแคสปิดกดค่ะต้องทำให้มันไม่ขึ้นได้ไหมไม่มันเป็นตัวแจ้งเตือนอ่ะผมก็เคยคิดที่จะทำให้มันไม่เฮ้ยมีคนโดนคอสโบมันยิงนี่มาดูคอสโบมันด้วยไม่สนแหละกำลังตีบอสอยู่ power 40เลยนะแต่ทำไมรู้สึกยิงเบาเออมันเป็นพาวเวอร์เอนชานพาวเวอร์40อ่ะแต่มันเบาๆมากเลยอ่ะก็เลยสงสัยไหนดูซิมันเบาๆลาเวนเจอร์อยู่นู่นโอเคมันตายแล้วต่อไปก็โอเควอร์เดนเมนคอร์สแล้วโอ้ยโอ้ตีไม่ตายโอ้ยวอร์เดนลุมทำไมมันมากกว่า4อ่ะวอร์เดนลุมตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวจริงเอ้ยกำลังโดนกำลังไอ้นี่ไงมันต้องแบ่งตี้แล้วปะทูแบบตี้หนึ่งหน้าที่คือเคลียร์ลูกน้องตี้หนึ่งคือตบบอสมันจะตีวอร์เดนไม่ตายนะนี่ไงตีตายมาดูเนี่ยตีตายกันหมดแล้วเนี่ยเคลียร์กันไว้เนี่ยโอ้โหปะทูดูถูกอ่ะโอ้ยวอร์เดนง่ายจังเลยนะเห็นไหมโอ้โหเขายังบอกเลยว่าง่ายจังมันไม่ใช่สกิลเลยวอร์เดนสกิลมันดูยากมันไม่ใช้เลยค่ะต้องใช้แต่มันที่มันไม่ตัวมันติดมั้งไม่มันไม่ใช้เลยมันไม่บงไม่บีมใดๆอะไรเลยไม่มันบีมนะครับไอ้นั้นไอ้บีมปกติอ่ะมันไม่ออกแล้วอ๋อมันเป็นแปลงร่างไม่งั้นก็มืดแปดด้านทุกทีเด้ออ๋อโอเคอือฮึนี่แต่สกิลในที่มีดาเมจแต่ว่าเหมือนมันยิงไม่โดนมั้งไม่รู้สิเอ้ยไม่เห็นมันบงมันบีมเลยนะมันบีมแล้วครับแต่มันติดโปรเจกต์ตายมันเป็นโปรเจกต์ตายเนี่ยนะมันยิงติดคนมันติดมันไม่ได้เลยนะคะมันไม่ไล่สกิลอะไรเลยไล่แล้วประตูไม่สังเกตเองมันไล่แล้วมันมองไม่เห็นทะลุเป็นเส้นมาเลยอ่ะมันไม่เป็นเส้นครับมันคือโปรเจกต์ตายมันไม่เป็นเส้นมันทำเส้นไม่ได้ลายมันเป็นสกิลประเภทเอลเนียถ้าเป็นลายมันต้องเป็นเส้นเท่านั้นเป็นโปรเจกต์ตายถึงจะได้มีคนเกี่ยววัวเล่นๆด้วยสองตัวสุดท้ายก็เป็นตัวพักเลย3ตัวแรกนี่คือตัวตึงโอเควาร์เดนจะตายแล้ววิวเวิร์ลเซฟต้องมีแต่เปิดแท้ที่มันเปรี้ยที่สุดเสร็จแล้วก็จะตามด้วยโคลินต่อมาเร็วโอเคได้9ดอกนี่แหละมาแล้วเราลูกสมุน NPC เนี่ย NPC ตัวเดียวมันอัดประตูจนตายอ่ะ น่าสงสารเขานะครับใช่เออใช่โปรเจกต์ตายติดหมดเลยมันติดคน ถ้าคนอยู่กันมากๆมันไม่โดนเอ้าไอ้เรื่องไม่ติดอยู่ข้างบนอุ้ยอ่ะบอสติดอยู่ข้างบนทำไมบอสเราไปอยู่ตรงนั้นล่ะเออดีละสบายเฮ้ยวาร์ปลงไปแล้ววาร์ปติดบั๊กนี่วาร์ปลงได้วาร์ปลงได้ไม่ต้องห่วงขอแค่มีคนอยู่ข้างล่างเดี๋ยวมันก็จะลงไปหาเองเรียบร้อยลูกน้องมาแล้วนี่ปรับแชทโฟกัสประมาณ40ค่ะไม่ลงหน้าจอแน่นอนนี่วิธีแก้มันจะมีแค่อักษรขึ้นมา3อักษร3บรรทัดเท่านั้นค่ะไม่ลงหน้าจอมีคนดูเลือดอ่ะดูเลือดบอสอยู่รู้เลยเหรอว่าบอสเลือด 6,500 เออมันเป็นมอสบางตัวที่ดูเลือดมอนได้อื
มึงตีมันใกล้ตายแล้วจะตายแล้วนิดเดียว2ดอกทุกคนจะได้2ดอกอ่ะเพื่อแล้วก็มีคนตายไปเยอะมากโอเคได้11เรียบร้อยมาแล้วโอ้ยแต่มีเฟอร์โอ้ my god นี่คือตัวอะไรเนี่ยน้อยเราซัพพอร์ตมันน่ากลัวจริงจอดหนูจะปิดมันดีมันคิวเลอร์แล้วปิดใช่ไหมเนี่ยโอ้เอ้ยแต่ก็เลือดกำลังพอดีเลือดกำลังพอดีกระต่ายกระต่ายเลือดน้อยอยู่แล้วแต่มันวิ่งมาน่ากลัวมากเลยมันโอ้อ้าวอุ้ยต้องบอกว่าเสียงของสนิฟเฟอร์มันดูน่าสงสารมากเลยโอ้อ้าวมันพุ่งได้ด้วยเหรอกระโดดกัดได้ครับโอ้นึกว่ากำลังร้องเพลงอยู่เลยนะสนิฟเฟอร์อ่ะเวลาโดนตีอ่ะจริงเหรอเดี๋ยวอะไรออกไปข้างนอกอ่ะชาวบ้านหลุดออกไปข้างนอกคุณมันมี NPC เอาปล่อยมาไปมันเป็นแค่มอนที่เสกวะอ๋ออู้จะตายโดนอะไรเนี่ยถึงกระต่ายไล่จามกระต่ายไล่ข้าโอ้กระต่ายโดนกระต่ายข้าตายโอ้กระโดดกับเป็นดอกเห็ดเลยทีเดียวเชียวนอนไม่ได้หน้าก่อนแล้วเราจะกลัวกระต่ายวิ่งมากันไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ยอู้นอนกระต่ายฆ่าตายอีกแล้วบ้างโดนทั้งกระต่ายโดนทั้งไก่แล้วแหละตัวใหญ่ทนกระต่ายอ่ะเพราะมันเล็กมากจนไม่ทันได้สังเกตรู้ตัวอีกทีก็ไปสวรรค์แล้วนึกว่าพันหนึ่งขยันพิมพ์เหมือนกันนะอุ้ยผมลืมแก้สกิลตะโกนเดี๋ยวแก้ก่อนวิววิววิวสนิฟเฟอร์โอ้กระต่ายอีกแล้วจอดเราโดนกระต่ายท่าไปกี่รอบแล้วดิมีคนตกจากที่สูงจนอะโครมาติกเวลขึ้นเป็นร้อยแล้วเหมือนกันแหละเวลมาเก็บเวลอะโครอ่ะก็มันสมอนสัตว์แบบนี้ดิสนิฟเฟอร์ถือเป็นตัวที่น่ารักเลยสมอนสัตว์มาได้น่ากลัวมากเออกระต่ายอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรอ่ะก็มีทั้งแก่และทั้งกระต่ายแหละโอ้ยนอนไม่ได้นานแล้วอีกต่อไปแล้วเออโอ้โหหรือว่าการตกจะที่สูงได้รัวๆเลยค่ะตายโอ้โหไก่แก่มันเลือดเท่าไหร่เนี่ยผมว่ากระต่ายดุไปกระต่ายฆ่าได้เพราะคนไม่สังเกตค่ะแต่ว่าแกก็ถึกอ่ะมันเกิดมามันจะไล่สกิลทันทีส่วนแกมีแค่ถึกกับตีปกติระดับหนึ่งคือแกก็ถือว่าอันเนี้ยยอมรับว่าแกยากค่ะเพราะว่าแกถึกแต่กระต่ายมันแรงก็จริงแต่มันตีแค่ประมาณสักสามทีกระต่ายตายไงแต่แกยากแกถึกมากถ้ามันเราคือเราโดนกระต่ายไล่อะเราตีคนเดียวได้ค่ะแต่ถ้าเราโดนแกไล่เราตีคนเดียวไม่ได้อือฮึเนี่ยแหละมันก็เลยแกก็เลยยากกว่ากระต่ายแต่เพียงแค่ว่าที่กระต่ายมันฆ่าคนได้เพราะมันตัวเล็กโดนทีไรก็โดนทีหลังข้างหลังตลอดไม่ชีฟไม่แรฟินโอ้เลือดไม่ล้นเลยอะทำไมมันถึงขนาดนี้สนิฟเฟอร์เลือดเท่าไหร่สนิฟเฟอร์เหรอมันก็อ๋อมันกัดคนมันกินเลือดเอาลงเลือดน้อยลงกว่านี้หน่อยจอดมันยากมันไม่ตีไม่ตายแล้วผมจำไม่ผิดอ๋อถ้ามันกัด1คำเลือดรีมา150หน่อยเออแต่เราใช้เวลาตีทั้งชีวิตมันยังทำดาเมจไม่ได้เลยขนาดนั้นนะปรับเลือดได้ไหมคะแต่ถ้าปรับเลือดก็คือบอสเริ่มตีใหม่เหรอไม่ครับก็แค่สกิลครั้งต่อไปมันจะกัดเบาลงกัดคิวเลือดเบาลงใช่โอเคบางคนมันก็ยืนนิ่งมันแบบไม่ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรเลยนะมันก็น่าเกลียดเกินอ่ะมันก็มีอาจจะมีพักเมื่อยยืดนิ้วหน่อยพักเมื่อยคงไม่ได้พักเมื่อยเป็นเวฟขนาดนั้นน่ะโอ้เด
ดี๋ยวนะตัวต่อจากนี้ก็สลามแล้วตีไม่ทันแล้วแหละ59แล้วค่ะยังไงก็ให้อีกตัวนึงแล้วเดี๋ยวพอตัวต่อไปเกิดก็แค่ฆ่าทีอะฮะไอ้นี่ไงบัฟยาก็กินยากันเยอะนะหลายคนกินยาวงยาววิ่งคนที่วิ่งไล่ตีอ่ะคือคนที่กินยาเพราะส่วนใหญ่นะอันนี้คือคนลงทุนน่าชื่นชมโอ้โหแต่กว่ามันจะตีได้มันแบบช่วงแรกๆไปยืนนิ่งกันกองกันอยู่นั่นไอ้แต่ตีที่ไล่ตีอยู่ก็ยังไล่ตีอยู่นะไม่อ่ะมันก็ถูกไปนั่งจ้องมันไงฮะนั่งจ้องไอ้คนที่ยืนอยู่ที่ผนังอ่ะถึงได้ออกมาตีน่ะ ไปยืนจ้องเลยนะไม่งั้นไม่ยอมออกมาตีกันน่ะเอาจัดการคิงสลามสิไอ้แต่คิงสลามก็ไอ้นี่ดีนะคนธนูทำงานทันทีแหละเออก็มันเป้าใหญ่อ่ะก็เลยเป็นสายธนูเราจะให้คิงสลามอยู่เหรอคะจะเอาอีกตัวก็อยู่ครับว่าตัวสุดท้ายอ๋อตัวสุดท้ายตอนนี้ก็คือนี่แล้วหมดแล้วฮอกลี่ทีนี้พวกสายที่ไม่มีธนูก็ยืนนิ่งรอเพราะว่าตีใกล้ๆไม่ได้เลยคิงสลามนี่ไงตีฮอกลี่เขาตีฮอกลี่ก็เดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่าปาร์ตี้หนึ่งของปาร์ตี้นี่มันอยู่ได้กี่คนนี่อะไรเนี่ยทำไมมายืนนิ่งอะไรตรงเนี้ยหลบไปหลบห่างนี่นี่ไปพวกนิ่งเอาออกไปที่สปอนไปเลยพิมพ์คำสั่งกับสปอนเลยเหรอใช่พวกนิ่งออกไปที่สปอนเลยอะยังคิดจะยืนนิ่งคนนี้ก็เห็นยืนนิ่งอันนี้คือมาตรการโหดเลยเนี่ยจะยืนนิ่งก็กลับสปอนไม่ทำอะไรก็ต้องส่งไปที่สปอนแต่พวกผู้เล่นใหม่ยังให้ยืนได้อยู่นะที่แบบไม่มีชุดเกาะจริงๆอันนั้นน่ะก็ตีไม่ได้อยู่แล้วแหละตรงกลับบ้านตรงกลับบ้านไปเลยเออตายสลามรถเทียมนี่หิงไหมนี่หิงไหมสลามไวมากตีไก่ไม่ได้อ่ะดูในช่องตัวเองก็มีธนูก็มีไม่ยิงเดี๋ยวนะเฮ้ยไปสปอนเนื้อไงครับไก่ตีไก่ไม่ได้โอ้เออแม่ไก่อะไรแม่ไก่เห็นเขาบอกว่าตีไก่อ๋อนี่ไก่ตีไก่ไม่ได้โอ้ไม่ได้ไก่เป็นตีไก่ไม่ได้โอ้ไก่ตัวนี้คือไก่บั๊กปะทูตัวนี้คือไก่บั๊กอ๋อไก่บั๊กหมอบคิวW สีน่าจะเป็นมันของตัวเวฟที่สองมันคือไก่ที่จะเป็นไก่ระเบิดค่ะไก่ระเบิดมันบั๊กตัวมันเองมั้งอืมให้มันระเบิดตัวไปแล้วก็เอ้ยหรือต้องเรียกว่าไก่ผีทีเดียวเชียวเมื่อตะเกียบใครมันยืนนิ่งอยู่ไหมโอ้โหก็มีน้อนฮอกลิ้นอยู่นะเนี่ยโอ้โหต้องลากสลามมาแถวคนนี้มันยืนนิ่งเลยแถว NPC เนี่ยยืนรอกันเลยลากเดินไม่เดินเออลากไปนู่นเลยได้ไหมนั่นน่ะมันตามใครอยู่ไม่รู้ดิสลามมันดูไม่ออกมันจะเดินไปไหนผมยังดูไม่ออกเลยว่ามันจะเดินไปไหนเดินตามใครอยู่ตีไหมจะไปตีบอสไหมนั่งไล่แล้วอันนี้อะไรเนี่ยบอสจะตายแล้วบอสจะตายแล้วมาทูโอ้ว่าจะตายแล้วกลับบ้านไปไม่ทำอะไรเลยแหมมาทูไม่ชอบอย่างนี้มาทูไม่ชอบไอ้พวกที่มันปลิงอ่ะดังนั้นบอกเลยว่ากิจกรรมเวอร์วอนนี่จะไม่จัดอีกแล้วนะจะจัดเป็นรูปแบบอื่นแทนนะอ่าฮะจะเป็นรูปแบบอื่นใช่เพราะเราลงมาเล่นเองนี่เรารู้สึกแบบปลิงมันคนไม่ตีมันก็คือไม่ตีเลยนะแล้วพอเวอร์บอสมันต้องอาศัยความร่วมมือกันคือแบบไม่รู้สิครับไม่เคยลงเวอร์บอสของเกมอื่นอะไม่รู้เป็นยังไงแต่ถ้าเป็นพอมันเป็นแบบตี้ใช่ไหมมอนจะไม่ได้เก่งขนาดนี้มอนจะเนิร์ฟลงเยอะไม่เป็นไรใช่มอนจะอ่อนลงไปเยอะ
มีโอทำไมปกระาทสูไดต้ายวูดนเด้อยนแอ็กทราเวลแอ็กแล้วก็โฮทำไมได้ของพื้นฐานล่ะมีเอคานมามจาากโไยหนนนะเปล่าอ๋อมีคนของหลุดมือหรือว่ามีคนมาโยนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมเห็นมีรั้วใครก็ไม่รู้หลุดมืออยู่มีคนได้เมนดิ้งอือหือ15 ดอกเมเนปิดดดิี้งกว่าใช่ไม่ถึงได้พวกอุปกรณ์พื้นฐานแบบนี้เลยโยนทิ้งไปได้ลูกธนูมาเป็นกองเลยจืว้บาวเดลี่บุ๊กบุ๊กคีเออเปิดทีเดียวจบได้อะไรบ้างดีๆไหมเหมือนจะไม่ได้อะไรดีเลยเป็นยังไงมีคนได้เมนดิ้งอยู่อ้าวปะทูก็ได้เอ้ยนี่เอ้ยมาดูได้เมนดิ้งเฮ้ยยังไงได้เมนดเอิ้งได้เมนอดิ้งดี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 โอ้ดยีแต่เฟเธอร์ฟอลลิ่งสี่นี่ก็คือแทบจะการตกจากที่สูงแบบสูงมากๆอะนะเออเดี๋ยวเราปรับแชทก่อนปรับแชทก่อนเมื่อกี้ต้องปรับแชทลงซึบพาวเวอร์แตโอ่ผเคมยังสงปรับสัแชยทว่าธนูนี่พาอวเว๋ออร์เยอะแล้วมันแรงจริงเหรอเมนดิ้งเมนดิ้งแรงค่ะแต่มันไม่ได้แรงแบบเห็นได้ชัดขนาดนั้นมันแรงขึ้นแค่ระดับ0 จุดค่ะรู้สึกว่าอ่ะ0 จุดหรอใช่ไม่ใช่1 หน่วยเหรอไม่ถึงค่ะอ่ะจริงเหรอใช่ดูสิมีแต่คนได้เมนดิ้งเฮ้เฮมีโอเดี๋ยวมันอยู่เอ้ยก็ต้องไมเอ่าไปใชข่ายไสม่ิใช่มีอะไมรีขายได้อีบ้างกโอ้ไมส่ปีใดชส่าเมมนเซลราคาเท่าไหร่ดี350,000อะไม่เมนดิ้งเซล350,000ไปถือว่าไม่ถูกไม่แพงนี่เมนดิ้ง350,000โอ้โหมีคนซื้อทันทีคุณวันทวีจริงเหรอลงเอปุ๊บอซื้อปั๊บเลยอ่ะตั้งปุ๊บได้ปั๊บ thank you ดีแหละโอ้ทำทุนทำทุนถูกแล้วถูกแล้วไหนดูสิ50 คนได้เงินมาอีก300,000ทำทุนได้อีกเยอะเลยคุ้มคุ้มว้จาัดเบวอร์บอสอีกนะเดี๋ยวเอ้าตกลงยังไงอยากได้เวนดิ้งเฮ้ยมีคนได้เวนดิ้งด้วยนั่นน่ะโอ้โหทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยตอนแรกเว้ยอ่ะจะเอาเวอร์บอสออกแต่บอสบอกว่าเฮ้ยเราให้เวนดิ้งเจ้านะถึงแม้จะมีคนอู้งานคนไม่ตีอะไรก็ตามค่ะแต่ว่าเวนดิ้งมาสงสัยเวอร์บอสได้อยู่ต่อไปแน่นอนค่ะเป็นอะไรดีปื้มตอนแรกก็บ่นนะแบบโอ้ยมีแต่คนอู้อู้นู่นอู้นั่นอู้นี่เอ๊ะแต่เวนดิ้งมาขายได้ไปแล้วค่ะ350,000หาเงินได้ดีมากเลยสงสัยเวอร์บอสของเราต้องอยู่ต่อไปค่ะโอเคพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ